พี่โจครับผมอยากรู้เรื่องเพลงคือเป็นเพลงแบบเพลงไทยสากลครับจากที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับว่าเพลงไหนเพลงแบบไหนที่เข้าถึงคนฟังและติดหูคนฟังได้นานที่สุดเอามุมมองของพี่โจเลยครับมุมมองของผมนะครับก็เพลงที่ติดหูได้นานที่สุดเหมือนสมัยที่เราเด็กๆเราจะชอบฟังเพลงก็จะชอบวิธีการเขียนแบบที่พี่ดี้เขียนเพราะนั้นเนี่ยเพลงที่ติดหูแล้วอยู่กับเรานานที่สุดคือเพลงที่มีฉันทลักษณ์ในการเขียนเช่นการใช้คำที่มันรู้สึกว่ามันซาบซึ้งกินใจแล้วก็สื่อสารทางอารมณ์ได้ถูกต้องแล้วก็มีเรื่องราวการเล่าอย่างที่บอกว่ามีครีเอทีฟมีสตอรี่ในการเล่าเรื่องนั้นแต่ละเพลงอย่างเงี้ยผมว่าเพลงที่มีเรื่องราวมันจะถูกจดจำได้ง่ายแล้วก็บางทีรวมไปถึงพวกการเขียนแบบให้คล้ายๆกลอนการที่มีเรื่องคล้องจองเข้ามาเกี่ยวก็จะจำง่ายขึ้นจำง่ายขึ้นคือเพลงเหล่านี้เราเขียนเนี่ยบางทีมันต้องใช้ประสบการณ์กับความรู้สึกจริงๆคือหมายความว่าเราจะต้องไปเจอเรื่องนั้นคือถ้าเป็นมืออาชีพปุ๊บเนี่ยบางทีเขาอาจจะเก็บเกี่ยวกับคนรอบข้างมาเขียนก็ได้แต่ถ้าสมมติเราจะไปฝึกเขียนเองเนี่ยผมว่าบางทีเอาประสบการณ์ตรงจากตัวเองมาเขียนเนี่ยเพลงมันจะออกมามากกว่ามันจะพลั่งพลูมากกว่าบางทีเขียนเพลงอาจต้องการแรงบันดาลใจโดยการลองมีรักดูสักครั้งหนึ่งลองไปเสี่ยงดูแล้วก็ให้เกิดการเสียใจเกิดขึ้นหรือว่าเริ่มแรกรักก็จะเป็นเพลงบุกบวกอะไรอย่างนี้แฮปปี้อะไรเงี้ยมันก็จะมีช่วงเวลาของมันเขียนแต่งเพลงส่วนใหญ่ก็จะเจ้าชูนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ผมรีบปัดเลยปัดอ่อยนะขานี่แบบว่าจริงๆแล้วโดยสรุปก็คือการที่จะถ่ายทอดอะไรเนี่ยก็คือถ้าคนคนนั้นได้มีถ่ายทอดประสบการณ์ตรงมาจากเรื่องที่คิดขึ้นมาใช่ครับอย่างนั้นเพราะว่าสมัยก่อนที่ผมชอบเพลงพี่ดีเพราะว่าเขาเขียนจากความรู้สึกที่เขาเจอมาจริงๆแล้วเขามาปรับใช้กับศิลปินนั้นๆแล้วเจอศิลปินที่ถ่ายทอดได้ดีเพลงมันถึงออกมาได้ครบรสแล้วก็ยังอยู่ในความทรงจำของเราตลอดเวลามันถึงมีเพลงที่เป็นอมตะหรือเพลงเก่ากว่านั้นอีกย้อนไปกว่านั้นอีกก็ถ้าฟังดูว่าฉันทะลักในการเขียนภาษาเราอาจจะฟังไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำเพราะว่าเก่ามากจนเราไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเป็นภาษาไทยเดิมแต่ว่าเราฟังแล้วเรารู้สึกได้อะว่ามันหมายความว่ายังไงโดยที่เอ๊ะเรารู้สึกกับเพลงนี้รู้สึกเศร้าเหงาเนี่ยถ้าคนที่เขียนเพลงเก่งๆแล้วได้อารมณ์เนี่ยบางทีเขียนภาษาอะไรก็ได้มันจะรู้สึกหมดพอเรารู้สึกปุ๊บมันก็จะจดจำมันก็จะนึกถึงมันเหมือนต้องมีบัดดี้ด้วยครับเพราะว่าคนที่เขียนเนื้อเนี่ยถ้าเกิดเขียนเมโลดี้ไม่ได้ต้องมีคนที่เขียนเมโลดี้เพราะๆทำงานร่วมกันครับถ้าเกิดเข้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าลงตัวเลยเพราะผมเคยเจออย่างเพลงของพี่ป้อมอัศนีครับเป็นคำชื่อของกรุงเทพอย่างเงี้ยยาวมากจำไม่ได้หรอกครับแต่เมโลดี้แบบติดหูแล้วทุกวันเนี่ยใครที่ผ่านเพลงนี้มาจะพูดชื่อกรุงเทพได้จนจบจะท่องจนจบแล้วก็จำเมโลดี้คล้องจองไปตลอดใช่ครับผมว่าโอ้โหนี่สำคัญมากและถ้าคนเขียนเพลงดันเขียนเมโลดี้ได้อีกโอ้โหจบเลยแต่ว่าสำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆหรือว่าคนที่ชอบเขียนกลอนแต่ว่าไม่เป็นดนตรีนะครับผมแนะนำให้เอาเพลงนึงไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยหรือเพลงต่างประเทศหรือเพลงอะไรเนี่ยอ๋อมาลองถอดเนื้อออกเอาถอดเนื้อออกแล้วใส่เนื้อไทยกับท่วงทำนองนั้นไปคือแปลงเพลงว่างั้นเถอะใช่แปลงเพลงแล้วเราลองร้องดูกับเพลงนั้นถ้ามันให้ความรู้สึกเหมือนต้นฉบับดั้งเดิมก็แสดงว่าเราเขียนเพลงถูกต้องแล้วโอเคแล้วเออเนาะถ้ามันยังไม่มีคนคิดเมโลดี้ให้ลองหัดเขียนเนื้อก่อนนะครับเอาเมโลดี้ที่เขามีอยู่แล้วมาลองเปลี่ยนเนื้อดูน่าสนใจนะครับโอเคครับคำถามมีอะไรอีกไหมฮะพี่โจครับผมกำลังฝึกแต่งเพลงพี่โจพอมีคำแนะนำเบื้องต้นของการแต่งเพลงไหมครับนี่น่าจะฟังเมื่อกี้แหละเบื้องต้นเบื้องต้นก็คือฝึกเขียนเพลงคือต้องอ่านหนังสือเพลงก่อนสมัยเด็กๆผมเนี่ยจะเป็นคนชอบซื้อหนังสือเพลงตามร้านขายหนังสือต่างๆซื้อมาเก็บไว้ออกทุกเดือนผมก็จะซื้อแล้วก็จะอ่านแต่เพลงฮิตว่าเขาใช้คำอะไรทำไมเพลงเขาถึงฮิตอ๋อคือเราเริ่มหัดวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ก่อนอันดับแรกยังไม่ต้องลงมือเขียนแต่ว่าดูวิธีการเล่าเขาก่อนว่าทำไมเขาถึงเล่ารู้เรื่องและเขาวางโครงสร้างท่อนนี้เล่าเรื่องนี้ท่อนนี้เล่าเรื่องนี้ท่อนเรื่องนี้คลี่คลายยังไงเพราะว่าพอเราลงมือเขียนปุ๊บเรื่องเราจะไม่หลุดเราพอวางแผนได้อ่านจนเข้าใจเสร็จปุ๊บเราค่อยกลับมาคิดจริงๆคิดจากเรื่องเดิมก็ได้เปลี่ยนมุมอีกนิดนึงเปลี่ยนมุมอย่างที่บอกคือตอนนี้เพลงมันก็พูดไปจนหมดแล้วล่ะคงไม่มีเรื่องใหม่เกิดขึ้นละ
พราะฉะนั้นเราหยิบเรื่องที่เราชอบมาแล้วเราลองเปลี่ยนมุมดูเปลี่ยนมุมกล้องดูเปลี่ยนเนี่ยมันมีอันเดียวกันเนี่ยลองมองอีกมุมมันก็มีทั้งหน้าและข้างหลังความคิดถึงมันมีคิดถึงเขาคิดถึงเราคิดถึงคนแฟนคนอื่นคิดถึงใครก็ได้มันก็มีความคิดถึงทั้งหลายแบบเราลองมองมุมนี้ดูว่าเอ๊ะมันมีคิดถึงล่องไหนที่คนอื่นเขายังไม่ได้คิดอะไรเงี้ยเราก็ลองไปคิดอย่างนี้ดูแล้วก็มานั่งเรียงลำดับจัดเขาเรียกว่าเขียนเหมือนเขียนสตอรี่บอร์ดก่อนว่าไอ้ตรงเนี้ยที่อย่างที่เคยบอกไปว่าชื่อเพลงเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ปูว่าเราจะเล่าเรื่องไหนให้มันมาชนกับคำที่เราคิดตรงนี้ให้ได้โดยที่เป็นเรื่องเดียวกันคือการไม่เป๋ไปออกไปทางโน้นทางนี้แล้วก็การที่อ่านหนังสือเพลงเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้เราคอนเซนเทรตกับเรื่องนี้ได้ชัดเพราะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่โอเคเป็นเรื่องที่เพลงอะแหละเขาเล่ากันใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยแต่งเพลงก็ใจร้อนก็คือหยิบมาเลยแล้วผมเจอบ่อยมากที่น้องๆมาถามก็คือพี่ผมแต่งเพลงเท่าไหร่ก็ไม่จบสักทีแปลกมากทำไมผมถึงเขียนไม่จบและเรื่องที่ผมเขียนมันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดเพราะว่าโอเคเราหยิบกีตาร์มาเราอยากจะแต่งเลยแต่ถ้าอยากจะแต่งให้มันเป็นเพลงจริงเราควรวางโครงสร้างของมันก่อนแล้วเรื่องมันจะไม่หลุดพอได้โครงสร้างเสร็จปุ๊บเราค่อยหยิบกีตาร์มาแล้วดูว่าแล้วก็ค่อยแต่งแต่งทำนองก่อนก็ได้หรือใส่ในเพลงของคนอื่นก่อนก็ได้นะครับแล้วเรื่องมันจะไม่หลุดครับก็คือหลักๆเราต้องพยายามหา input ต้องใส่ของเข้าไปในตัวก่อนแล้วเอาของไปปั่นแล้วออกมาใช่ครับไม่ใช่ปั่นเปล่าๆไม่มีอะไรอยู่ในตัวเลยแล้วก็ปั่นมันก็ไม่มีอะไรมีแต่เครื่องปั่นแต่ว่าไม่มีสารนะฮะเสียงมันเลยไปเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสะสมของเข้าไปในตัวก่อนใช่ครับมีไหมฮะยังได้อยู่ไหมครับได้อีกหนึ่งคำถามนะฮะเอาเป็นเทคนิคดนตรีบ้างดีกว่านะครับครับผมเรื่องอยากรู้เรื่องของคู่ประสานครับมันเป็นยังไงเรื่องของคู่ประสานเนี่ยง่ายๆมันก็จะมีคู่3กับคู่5ครับในคอร์ดเนี่ยมันก็จะมีโน้ต3ตัวผสมกันลองหยิบกีตาร์ดีกว่าเผื่อไม่เห็นภาพสมมุติเป็นคอร์ด C อย่างงี้ใช่มั้ยครับคอร์ด C ครับนะครับครับอันนี้ก็ตัวเป็นตัวรูทมันครับก็คือ C นั่นเองใช่C E G ครับถูกมั้ยครับ E G นี่ก็จะเป็นคู่5ครับ G ก็เป็นคู่5ครับถูกมั้ยครับก็ประสานกับเมโลดี้มันสมมุติว่าเมโลดี้มันเป็นตัว C ครับก็คู่ประสานสมมติว่าเราจะใช้แค่โน้ตเดียวคู่5เราก็ใช้ตัว E ครับแล้วก็ดูว่าเมโลดี้มันวิ่งไปทางไหนแล้วกลุ่มคอร์ดมันวิ่งไปทางไหนครับเราก็อาจจะยึดตามโครงนี้ไปตามโครงนี้ไปมันเหมือนกับว่า วิธีของผมก็ง่ายที่สุดก็คือสมมติว่าเราจับคอร์ดอันไหนเนี่ยครับเราก็ลากเมโลดี้ให้ลงมาครับสมมติเราทำในคอมพิวเตอร์ uh-huh. เราก็ลากเมโลดี้ลงมาเป็นคู่5ก่อนให้มันยังเป็นขนานกันไปก่อนลดลงมาเมโลดี้ลดลงมาเสร็จปุ๊บค่อยมาจัดว่ามันอยู่ไมเนอร์หรือเมเจอร์อืมอ๋อแต่ละคอร์ดมันมีทั้งเป็นเมเจอร์อันนี้มันง่ายมากเลยนะครับสมมติคนที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะเห็นว่าอ๋อเราไม่เห็นไม่ต้องไปจัดคู่ประสานอะไรมากก็ดึงลงมาเลยดึงลงมาทั้งชุดให้มันอยู่ตรงคู่ที่5ครับตรงโน้ตที่5ของสเกลถูกมั้ยครับเสร็จปุ๊บเราก็มาจัดดูว่าคอร์ดเราวิ่งผ่านอะไรครับสมมุติว่าเราคอร์ดเราวิ่งผ่านตัวไมเนอร์เราก็เลื่อนขึ้นไปครึ่งเสียงถูกไหมครับตามสเกลของมันมันก็จะเป็นวิธีลัดที่ง่ายขึ้นเราจะได้ไม่ต้องไปแบบโอ้โหต้องไปตึ้งศึกษาสเกลศึกษาอะไรคือสมมุติว่าถ้าคนใจร้อนอยากทำเสียงประสานผมว่าอันนี้มันก็ลองดูได้ก็คืออย่างถ้าบอกว่าคู่3คู่5ก็คือตัวที่3กับตัวที่5นั่นเองของสเกลนั้นๆเช่นขึ้นด้วย C ก็คือ C D E เนี่ย3ละใช่ครับแล้วก็ E ไป F G เพราะนั้น C กับ G ห่างกัน5นั่นเองใช่ครับไม่ได้อะไรมากมันก็ไม่ได้ยากอะไรคือจริงๆคู่ประสานมันก็คือกลุ่มที่สร้างให้เกิดคอร์ดนั่นเองแต่ว่ามันผสมกับเมโลดี้มันถึงประสานเสียงกันครับครับผมถ้าเขียนแบบง่ายๆอ่ะเอาให้ลงตามสูตรนี้ก่อนโอเคมันจะง่ายแล้วแต่ว่าที่เขาเขียนกันยากเพราะว่ามันต้องหาโน้ตอื่นๆเพิ่มขึ้นมาให้มันเพราะขึ้นเพราะว่ามันมีฮาร์โมนีมันมีพวกเทนชันมันมีอะไรทั้งมันอาจจะไม่ลงตาม3 5ตลอดเวลาก็ได้มันอาจจะมีโน้ตที่เลยออกไปเป็นพวกเทนชันทั้งหลายนะก็เป็นอีกอันแอดวานซ์แล้วแอดวานซ์แต่ถ้ามือใหม่เนี่ยเริ่มอย่างที่พี่อย่างนี้แหละอยู่ในสเกลใช่ครับรับรองไม่เพี้ยนแน่นอนใช่ครับโอเคครับโอ้โหได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะฮะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่โจอีกครั้งนึงครับขอบคุณมากครับพี่โจครับฝากผลงานหน่อยดีกว่าตอนนี้ทำซีเป็นคนไหนอยู่บ้างครับตอนนี้ก็มีเต้นพลอยนะครับข้ออ้างอะไรอะไม่ว่างข้ออ้างคนบทใจครับแล้วก็มีแชมป์สุภวัฒน์ครับพงษ์สหันแล้วก็มีสวัสดีเคซี่เก่งเรื่องลืมฉันเก่งเรื่องจำครับ
ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายทั้งกล่องรับสัญญาณดาวเทียม TMMZ ที่ช่อง10และ133หรือรับชมผ่านสัญญาณดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ KU-band ที่ DTV ช่อง76และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดยเซิร์ชคำว่า GMM Channel ทั้งในระบบ iOS และ Android GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี